งานรัดตัวคืนแทนลูกรักช่องเจ็ดเปิดบ้านฮาน่าลีวิสรักพระเอก1ปีเตรียมแผนแต่งงานมีลูกฮาน่าลีวิสเกิดวันที่17พฤษภาคมพ.ศ.2535ที่จังหวัดนครพนมเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษซึ่งคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นชาวไทยที่มาชื่อฮาน่ามาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าดอกไม้เพราะคุณแม่มีชื่อว่าดอกไม้เลยตั้งชื่อที่มีความหมายเหมือนกันให้กับลูกสาวเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริกภาคพิเศษด้านชีวิตในวงการบันเทิงฮาน่าลีวิสเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2553ได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นฮาน่าได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7และมีผลงานเรื่องแรกคือรอยเล่ห์เสน่ห์ลวงรับบทเป็นทารินจนกระทั่งมีผลงานต่างๆในวงการบันเทิงจนถึงปัจจุบันอย่างละครเรื่องล่าสุดของเธอคือทางเสือผ่านประกบคู่กับออฟชนะพลสัตยาด้านชีวิตส่วนตัวฮาน่าลีวิสเป็นนักแสดงสาวช่อง7ที่มีผลงานให้แฟนๆได้ชมอยู่เรื่อยๆส่วนเรื่องหัวใจก่อนหน้านี้เธอคบหาดูใจกับอดีตแฟนหนุ่มมานานถึง8ปีก่อนที่เมื่อมกราคม2565ที่ผ่านมาจะเผยว่าได้แยกทางกับความรักครั้งเก่าไปเรียบร้อยแล้วกระทั่งล่าสุดเธอเปิดใจให้พระเอกหนุ่มรุ่นพี่ออฟชนะพลสัตยาอีกครั้งหลังจากทั้งคู่มีโอกาสมาเจอกันในละครเรื่องทางเสือผ่านพระเอกหนุ่มออฟชนะพลสัตยาเปิดใจรักหวานฮาน่าลีวิสครบ1ปีแล้วยอมรับวางแผนอยากแต่งงานไวๆให้คุณแม่ได้อุ้มคิดว่าคู่เราครั้งรักหรอเห็นศาสตร์ความหวานอย่างต่อเนื่องผมว่าแล้วแต่คนจะมองนะแต่สิ่งที่ผมทำไปมันคือความสบายใจของผมมันคือกำลังใจของผมมันแล้วแต่คนจะมองบางคนก็มองว่าแบบนี้ดีแล้วมีความสุขดีจะได้ทำงานอย่างเต็มที่จะได้ทำให้เรามีพลังผลักดันในการทำงานต่อไปแฟนคลับส่วนใหญ่จะเข้ามาแซวไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องฮาน่าหรือจะเป็นแฟนคลับของผมเขาจะชอบแย่จะชอบแซวเวลาเราโพสต์รูปหรือสตอรี่ร่วมกันก็จะมีไดเรกเมสเซจมาบอกว่าหวานกันจังเลยจริงๆผมอยากจะขอบคุณด้วยซ้ำที่เปิดโอกาสเปิดใจรับผมกับฮาน่าผมไม่รู้ว่าแฟนคลับบางคนจะคิดยังไงแต่พอเราได้มาคบกันทุกคนก็มีแต่ส่งเสริมเราก็รู้สึกสบายใจเราไม่อยากให้คนมองเราในทิศทางว่าไม่เหมาะสมกันไม่ดีเลยคบทำไมผมว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คงจะน้อยผมว่าครั้งนี้มันราบรื่นมันเป็นกำลังใจกลับมาร้วนสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือเราจะทำงานต่อไปเรื่อยๆดูแลครอบครัวต่อไปตอนนี้น่าจะครบปีแล้วครับส่วนเรื่องงานวิวาห์ข่าวดีให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าผมก็อยากมีครอบครัวแหละและคุณแม่ผมก็อายุเยอะแล้วท่านก็อยากอุ้มหลานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ